ชอบทานค่ะซื้อทุกวันพอขับรถจากนี่ไปนู่นก็ไม่ใช่ใกล้นะคะไกลมากแล้วก็ลูกๆ ก็ชอบค่ะเวลาซื้อทีก็ 4-5 ถุงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าประจำร้านเรามาก่อนนะคะทานวัดคาเฟ่มาตลอดแล้วก็เลยสนใจเปิดนะคะเป็นคนที่ชอบทานแล้วก็เลือกชิมมาเกือบทุกๆร้านค่ะจนติดใจร้านนั้นติดใจร้านนั้นซื้อประจำถ้าวันไหนเขาไม่ขายเราก็จะไม่อยากทานอย่างเงี้ยค่ะค่ะแบบถุงกับแบบแก้วส่วนตัวคุณนกเองชอบแบบถุงค่ะชอบแบบถุงใช่เพราะว่ามันอยู่ได้นานมันอยู่ได้นานด้วยอันนี้ครบแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะครบแล้วก็วางแช่เหมือนเดิมพอตั้งคู่กันปุ๊บงงค่ะรอบที่4รอบที่5เคล้าน้ำตาลกับโกโก้ให้เข้ากันก่อนเอาช้อนชงเคล้าให้เข้ากันก่อนมันจะได้ละลายง่ายนะคะเสร็จแล้วก็ไปกดน้ำร้อนนะคะหยิบแก้วไปกดได้เลยเอาแค่เลข4คนให้น้ำตาลละลายค่ะช้อนหนูไปหมดแล้วก็นมอย่างละหนึ่งเหมือนเดิมถ้าเมนูนมจำไม่ยากนมเหมือนกันหมดอย่างละหนึ่งน้ำ4ออนทีนี้จะต่างกันแค่น้ำตาลแล้วแต่ว่าเมนูนั้นคืออะไรถ้าเป็นกาแฟก็แค่ครึ่งช้อนถ้าเมนูนมอย่างอื่นก็คือ1หมดเลยรดไปเลยนั่นแหละค่ะเรียบร้อยอันนี้คือนมชมพูแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลองทำเมนูชามะนาวถ้าเป็นเมนูมะนาวนะคะหรือว่าเมนูที่ไม่มีนมน้ำตาลเราจะเป็น2นะคะหยิบแก้วชงอันเล็กมาใช้ผงมะนาวใช้ผงมะนาวค่ะไม่ต้องใช้น้ำมะนาวสดไม่ต้องใช้น้ำมะนาวสดถ้าปกติมาเป็นส่วนแล้วใส่ถุงหนึ่งใส่นี้จะเหลือแค่ครึ่งอ่ะเดี๋ยวลองกับครึ่งเดี๋ยวให้ลองชิมอันนี้มันจะเป๊ะกว่ามะนาวสดเดี๋ยวไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเหม็นเปลือกด้วยเสร็จแล้วเติมด้วยน้ำชาค่ะอ
ีผงชามะนาวด้วยเขาเรียกผงมะนาวเหรอคะผงมะนาวค่ะผงมะนาวนี่เป็นของทางร้านอย่างเดียวเหรอใช่ไหมคะเป็นของคนอค่ะหาซื้อทั่วไปได้เลยหาซื้อง่ายหนูไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ก็คือตัวชามะนาวอีกอันนึงขอเป็นโอเลี้ยงโอเลี้ยงก็เป็นโอเลี้ยงก็คือกาแฟที่ไม่มีนมถูกไหมคะน้ำตาลกี่ช้อนคะ2ช้อนค่ะเสร็จแล้วค่ะ2ช้อนแล้วก็ใส่กาแฟโบราณเป็นแก้วค่ะมีโซดาไหมคะมีค่ะอยู่ข้างล่างลูกค้าสั่งโอเลี้ยงธรรมดาก็คือแบบนี้ใส่แก้วเรียบร้อยเลยใส่ยกล้อค่อยลาดนมส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยกินยกล้อเท่าไหร่เพราะถ้ากินยกล้อถ้าใส่นมไปปุ๊บมันก็จะคล้ายๆกับกาแฟโบราณเลยอันนี้น้ำแดงโซดามะนาวนะคะหยิบแก้วอีกอันนึงเทน้ำแดงค่ะน้ำแดงจะเทมาที่เลข2ได้เลยอันนี้1แก้วเท่ากับ1ออนนะคะถ้าเป็นน้ำแดงโซดามะนาวก็ใส่2ออนใส่ไปที่เลข2ผงมะนาวครึ่งช้อนคนให้ละลายเดี๋ยวค่อยเติมโซดาผงมะนาวครึ่งช้อนผงมะนาวครึ่งช้อนอันนี้คือน้ำแดงโซดาใช่ไหมคะน้ำแดงโซดามะนาวถ้าแดงโซดาคือน้ำแดงกับโซดาไปเลยตรงตัวเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะเพราะน้ำแดงเขาหวานอยู่แล้วอันนี้ถ้าแดงมะนาวแดงมะนาวโซดาถูกต้องจ้ะก็จะอร่อยขายดีคนทานเยอะอันนี้คนมะนาวให้ละลายก่อนค่อยใส่โซดานะเวลาใส่โซดาค่อยๆใส่ห้ามตีห้ามตีแรงค่อยๆใส่เดี๋ยวมันจะไม่ซ่าใช่ไหมคะมันจะฟูมากเลยค่ะมันจะหกหมดเลย อันนี้หนูดูนะเห็นไหมคะนี่นิดเดียวยังฟูเลยเพราะว่ากรดมะนาวกับโซดามันเจอกันเราตีให้มะนาวละลายก่อนเพราะว่ามันไม่มีน้ำร้อนเราต้องเอาให้มะนาวละลายเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่โซดาไปให้เต็มแก้วมันอินเสิร์ตอะไรไหมจะเทแล้วนะพี่เอมาถ่ายรูปเร็วเสร็จแล้วก็ใส่ไปได้เลยใช่ไหมคะละลายหมดแล้วละลายหมดแล้วใส่โซดาได้เลยใส่ไปเต็มแก้วเลยเหรอคะค่ะค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่นะค่อยๆคนด้วยค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนด้วยคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่จะไปช่วยก็น้องเช็ดห้องด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำแข็งหนูเทมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ฝนเติมน้ำแข็งให้อ่ะอันนี้ราดนมให้หน่อยราดนมสดเหรอคะราดนมสดค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่วางก่อนเสร็จแล้วอันนี้เทอันอื่นมาได้เลยค่ะฝนก็มาท่านจะรอน้ำก่อนถ้าเกิดตกหนักลำบากท่านนะโอ้พี่ฝนโอเคหกมากอันนี้เติมแข็งแล้วราดนมตกแล้วโอเลี้ยงของพี่นำชมพูมีโซดาด้วยนะคะมีน้ำแดงโซดาด้วยนะคะของพี่โกโก้อยากได้แดดนี่แหละค่ะน้ำ
องบอกว่าวันนี้เป็นวันดีวันที่9เดือน9นะคะแล้วก็เลขที่สาขา1799นะคะงวดนี้ออกอะไรไม่รู้นะคะคนมะนาวให้ละลายแล้วค่อยใส่โซดาคนมะนาวให้ละลายแล้วเราค่อยใส่โซดาขาก็อยู่ที่ว่าจบตรงไหนจบกี่โมงถึงก็เรื่อยๆแล้วปกติแล้วคือวันนึงนี่จะได้สัก2ล้านไม่ถึงค่ะไม่ถึง2ล้านแต่ได้เดินทางกลับเพราะพรุ่งนี้พี่สอนที่อู่ทองที่สุพรรณกาแฟสดคู่กาแฟโบราณเมื่อวานนี้2อย่างก็เสร็จเย็นหน่อยชงเองไม่อร่อยไม่ได้นะคะนี่อร่อยจริงพี่แล้วก็ในส่วนของตัวน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นทรายขาวอย่างเดียวนมข้นนมสดก็คือคาร์เนชั่นนะคะนมจริงๆถ้าเปลี่ยนนมรสชาติก็เปลี่ยนค่ะรสชาติก็เพี้ยนเหมือนกันนะคะนมข้นขอยึดที่คาร์เนชั่นไว้อย่างเดียวแต่สดอาจจะเป็นทีพอร์ตได้นะคะแต่ถ้าได้คาร์เนชั่นเอ็กตร้าคู่กันนี่คือจะเป๊ะมากนะคะจะเป็นรสนี้เลยทีนี้ในส่วนของสูตรการชงอะค่ะเราจะมี2แบบก็คือสูตรใส่ถุงกับสูตรใส่แก้วสูตรใส่ถุงกับสูตรใส่แก้วเวลาที่เราชงนะคะให้แยกให้ดีถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าใส่ถุงหรือใส่แก้วเพราะเราต้องแยกชุดชงนะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวใส่ถุงถ้าเป็นสูตรใส่ถุงเลยเราจะเป็นแก้วชงใบใหญ่ใหญ่แล้วก็แก้วเป๊กแก้วช็อตอันนี้นะคะก็คือจะต้องเป็นใบใหญ่ก็คือชุดนี้นะคะมาทำกินเองตอนนี้มีบลูเบอร์รี่สมูทตี้ได้อยู่บลูเบอร์รี่ดีกว่าใช่ไหมนะคะถ้าลูกค้ามาถึงบอกว่าเอาใส่ถุงเราจะใช้แก้วชงชุดใหญ่ชงแต่ถ้าลูกค้าเอาใส่แก้วเหมือนที่เราชงเมื่อเช้าไปหลายๆแก้วก็คือจะเป็นชุดเล็กนะคะอย่าลืมถามลูกค้าก่อนทุกครั้งไม่ใช่ลูกค้ามาถึงเอาชาเขียว1เอากาแฟ1แม่ค้าชงเรียบร้อยแล้วค่อยถามว่าใส่แก้วหรือใส่ถุงเผื่อเราหยิบชุดใส่แก้วนี่ก็ใส่ถุงไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าปริมาณมันต่างกันเนาะอันดับแรกก็ถามลูกค้าก่อนใส่ถุงหรือใส่แก้วนะคะอย่างกับเมื่อเช้าที่เราชงไปทั้งหมดคือสูตรใส่แก้วจำไว้เลยนะคะถุงกับแก้วทุกอย่างต่างกันครึ่งนึงครึ่งนึงอย่างเมื่อเช้าเราจำสูตรใส่แก้วไปแล้วถ้าเป็นกาแฟน้ำตาลกี่ช้อนนะคะกาแฟน้ำตาลครึ่งช้อนค่ะกาแฟถ้าใส่แก้วน้ำตาลครึ่งใส่ถุงก็ต้องบวกเพิ่ม1ช้อนเป็น1นะคะเมนูนมใส่แก้ว1ช้อนใส่ถุงก็ต้องเป็น2ช้อนผงโกโก้โอวัลตินช็อกโกแลตนมสดอะไรก็แล้วแต่เมื่อเช้าเราชงโกโก้ใส่ผงไป1ช้อนถ้าใส่ถุงก็ต้องเป็น2ช้อน2นะคะก็คือต้องเพิ่มนะอยู่ที่ว่าเราจะจำสูตรใส่ถุงหรือใส่แก้วเป็นหลักอันดับแรกหนูจำก่อนว่าถุงกับแก้วแยกกันเสร็จแล้วนะคะถ้าเป็นสูตรใส่ถุงน้ำตาลเขามี3ระดับเหมือนกัน1ช้อน2ช้อนแล้วก็3ช้อนสำหรับไม่มีนมนะคะ3อย่างถ้าเป็นแก้วก็น้ำตาลเหมือนเดิมลดลงจากสูตรถุงครึ่งนึงมันอยู่ที่ว่าเราจะจำถุงหรือจำแก้วก่อนจะลดหรือจะเพิ่มเอาแค่นั้นเองนะคะถ้าโดยปกติพี่ฝนสอนพี่ฝนจะสอนให้จำสูตรใส่ถุงก่อน1ชุดน้ำตาลสูตรใส่ถุงถ้าเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟโบราณกาแฟเนสน้ำตาลใส่แค่ช้อนเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นเมนูทุกอย่างที่ต้องผสมนมข้นนมสดชาเย็นชาเขียวโกโก้โอวัลตินช็อกโกแลตพวกนี้น้ำตาลจะเป็น2ถ้าลูกค้าสั่งช็อกโกแลตเย็นล่ะคะใส่ถุงน้ำตาลกี่ช้อน2แล้วถ้าลูกค้าสั่งเนสกาแฟน้ำตาล1ช้อนค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นโอเลี้ยงน้ำตาล3ค่ะกาแฟโบราณ3ค่ะกาแฟโบราณกาแฟโบราณใส่นมใส่2ช้อนค่ะกาแฟต้องเป็น1กาแฟต้องเป็น1กาแฟใส่นมใช่ค่ะถูกต้องกาแฟใส่นมแต่แยกกาแฟออกไปเพราะกาแฟไม่เน้นทานหวานใส่น้ำตาลแค่ช้อนเดียวกาแฟใส่นมทานหวานแค่ช้อนเดียวกาแฟใส่นมไม่เน้นคือกาแฟจะไม่เน้นหวานไม่เน้นหวานก็คือให้ใส่น้ำตาลแค่ช้อนเดียวช้อนเดียวถูกต้องนะคะอย่างเนสเราตอบถูกเลยว่าเนสกาแฟใส่น้ำตาล1ช้อนแต่พอถามกาแฟโบราณงงงงนะคะทีนี้แหละอย่าจำน้ำตาลผิดก็พอแต่ว่าเป็นกาแฟน้ำตาลแค่1ช้อนถามว่าทำไมพี่ฝนต้องให้หนูท่องคู่มือไม่มีหรอคู่มือมีให้หมดเลยกาแฟโบราณตักน้ำตาลหนึ่งนู่นนี่นั่นนะคะมีให้ทั้งหมดแต่ถามว่าถ้าเรามานั่งจำช
าเย็นชงยังไงเราจะไม่เปิดไงชาเขียวชงยังไงโกโก้ชงยังไงมันชงเหมือนกันหมดเลยนะคะในคู่มือมีไว้ดูเพิ่มเติมทบทวนได้แต่ถ้าเอาแบบไม่ต้องเปิดคู่มือเลยนะคะน้องนกจำน้ำตาลให้ได้เหมือนพี่ฝนถามเงี้ยเหมือนลูกค้ามาสั่งแหละพี่นกเอาน้ำบวยถุงนึง3ช้อนพี่นกหนูเอากาแฟโบราณถุงนึง1ช้อนเห็นไหมคะไม่ต้องเปิดสูตรแล้วเพราะเปิดมาก็1 2 3เหมือนเดิมนะคะ1จำน้ำตาลแบบนี้ช็อกโกแลต2ถ้าใส่นม2 2 2 2 2หมดเลยถ้ามีนม2แต่กาแฟเป็น1ถูกต้องค่ะอย่างอื่น3ไม่มีนม3อย่างอื่นนี่คืออย่างอื่นคือไม่มีนมไม่ต้องใช้นมโอเคนะคะจำน้ำตาลและ3อย่างเท่านั้นนะคะทีนี้พอหนูใส่น้ำตาลแล้วจะใส่น้ำเท่าไหร่นะคะถ้าทุกเมนูเลยที่เราจะต้องใส่นมจะเป็นกาแฟอะไรก็แล้วแต่ใส่น้ำ6ออนซ์เพราะเราต้องเผื่อนมข้นหวานเป๊กนึงนมจืดเป๊กนึงนะคะไม่มีค่ะเดี๋ยวหนูนึกออกอยู่ว่าหนูเคยมีแต่อยู่ไหนไม่รู้ว้าวแล้วก็ใส่นมได้เลยนะคะก็จะออกดีกว่าเยอะเลยใช่ค่ะหนึ่งสองสามปั๊บไม่หกเลยถ้าค่อยๆเทเมื่อไหร่หกเมื่อนั้นนะคะแล้วก็ดึงตึงๆเอาลมเข้าพับเล็กๆสองทีปึ๊บปึ๊บจีบไปเลยค่ะหนังยางสองเส้นเหรอคะเส้นเดียวพอค่ะโอ้ยนี่เขาเรียกมัดเป็นค่ะขำแบบว่าน่าตกใจมากเลยใช่ไหมคะใส่ถุงเลยปุ๊บหลอดเสียบนะคะหลอดเสียบด้านนอกค่ะสั่งเอากาแฟโบราณปั่นแก้วนึงแก้วเดียวแก้วไม่ใช่ถุงนะคะปั่นไม่มีใส่ถุงค่ะถ้าลูกค้าสั่งปั่นคือใส่แก้วเท่านั้นชงใส่แก้วเล็กเท่านั้นไม่ปั่นใส่ถุงลูกค้าบอกว่าเอากาแฟโบราณปั่นแต่ถ้าปั่นเราชงตามสูตรปกติแก้วปกติแก้วปกติแต่แค่ตอนปั่นเราเพิ่มน้ำเชื่อมเท่านั้นเองค่ะมีโอเลี้ยงโบราณแล้วก็เนสค่ะเทไปเลยใช่ไหมคะเทเลยค่ะโบราณ1น้ำเชื่อมนะคะอย่าลืมโกโก้เย็น1ใส่ถุงนะคะใส่ถุงหรือใส่แก้วคะใส่ได้ค่ะอุ๊ยดึงไปแล้วหลุดเลย อันนี้1เป๊กเลยค่ะบีบวันนี้ต้องบีบผ่อนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะพุ่งค่ะโอเคใส่ไปเลยเสร็จแล้วเอาไปปั่นปิดฝาให้สนิทขอบคุณค่ะมันพุ่งเลยค่ะอันนี้ปึ๊บแล้วก็เครื่องปั่นนะคะเวลาเราทำอันนี้ตั้งค่าไว้แค่ตรงนี้ก็พอประมาณสักบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงเสร็จแล้วก่อนปั่นปึ๊ดไปทีหนึ่งก่อนแล้วก็เปิดเครื่องก็ดูปั่นให้มันละเอียดตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเร่งความถ้ามันไม่ไปกระตุ้นหน่อยแต่ถ้ามันยังปั่นดีปกติอย่างนี้อยู่เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเราแค่จับเครื่องให้นิ่งๆปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะละเอียดเย็นมาก
มันเต็มแล้วอะโอเคนะคะแล้วก็ก็เลยมากแปลกเลยถ้าคนไหนคุยจะเป็นอย่างเงี้ยแม่ค้าสวยค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เอาน้ำไหมคะค่ะอุ๊ยหกไปไหนอ่ะจิ้มลงให้สุดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดชลบุรีอยู่กับคุณนกสวัสดีค่ะนะคะแม่ค้าคนเก่งของเราวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกชงครั้งแรกไหมคะกาแฟครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยไม่เคยชงเลยไม่เคยชงมาก่อนใช่เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะแล้วคิดว่าเราพอจะชงได้ไหมคะวันนี้ที่เรียนมาที่เรียนมาน่าจะชงได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทานอยู่แล้วก็คือหลักๆชอบทานพวกเมนูพวกประเภทชากาแฟอยู่แล้วนะคะแล้วทำไมถึงเลือกทำเลเป็นจุดตรงหน้าวัดสมาราชตรงนี้ไม่มีร้านขายชาเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญใกล้ร้านอาหารตามสั่งด้วยใกล้ร้านข้าวร้านข้าวนี้ผัดคือหอมกระเพราทั้งวันนะต้องบอกว่าเราสองคนคือชงไปหิวข้าวไปด้วยถูกค่ะเขาได้อยู่แถวนี้นะคะแล้วก็ร้านแถวนี้ไม่มีค่ะเราก็เลยคิดว่าทำเลนี้น่าจะเหมาะสมทำเลนี้น่าจะเหมาะสมที่สำคัญคือจอดรถสะดวกสบายด้วยส่วนหนึ่งนะคะจอดรถกว้างมากเป็นร้านเลยค่ะทำร้านไว้สำหรับร้านกาแฟโดยเฉพาะนะคะเราจะได้ไม่ติดไหมคะเราจะได้ไม่ติดก่อนหน้าที่จะติดต่อแฟรนไชส์ไปเจอวัดคาเฟ่จากไหนมาเอ่ยหน้าเซเว่นนะคะน่าจะเป็นลูกค้าประจำใช่ชอบทานค่ะซื้อทุกวันพอขับรถจากนี่ไปนู่นก็ไม่ใช่ใกล้นะคะไกลมากแล้วก็ลูกๆก็ชอบค่ะเวลาซื้อทีก็ 4-5 ถุงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าประจำร้านเรามาก่อนนะคะทานวัดคาเฟ่มาตลอดแล้วก็เลยสนใจเปิดนะคะเป็นคนที่ชอบทานแล้วก็เลือกชิมมาเกือบทุกๆร้านค่ะจนติดใจร้านนั้นติดใจร้านนั้นซื้อประจำถ้าวันไหนเขาไม่ขายเราก็จะไม่อยากทานอย่างเงี้ยค่ะค่ะแบบถุงกับแบบแก้วส่วนตัวคุณนกเองชอบชอบแบบถุงค่ะชอบแบบถุงใช่เพราะว่ามันอยู่ได้นานมันอยู่ได้นานด้วยวันนี้ได้ชิมฝีมือตัวเองหรือยังเอ่ยอร่อยกว่าไปซื้ออีกค่ะ อร่อยกว่าไปซื้อมีความถามว่าหนูต้องชิมหมดเลยเหรอคะ แต่คือแบบเป็นคนที่ไม่ได้ทานแบบเยอะขนาดนี้นะคะไม่ได้ทานเมนูหลากหลายปกติชอบเมนูไหนปกติก็จะเป็นชาเย็นชาเขียวกาแฟโบราณอะไรประมาณนี้ค่ะจะเป็นเมนูที่ชอบทานแล้วก็ฮิตๆทั้งนั้นฮิตๆทั้งนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือวันนี้ได้ชิมหลายเมนูของตัวเองอร่อยอร่อยทุกอย่างนะคะและซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยเนาะนะคะวันนี้นะคะเราก็ถือโอกาสว่าเป็นวันดีวันที่9เดือน9นะคะแล้วก็ได้ถือว่าได้รับสิทธิ์รับพรด้วยนะนะคะมีพระมาชยันโตเป็นเรื่องงามยามดีแล้วก็เจิมร้านเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะมีเจิมร้านมีพระมาคือจริงๆถือว่าเป็นเลิกดีของเราด้วยนะคะเลขที่สาขาที่เท่าไหร่1799ค่ะ1799นะคะเลขสวยวันสวยนะคะคนขายก็สวยค่ะสวยเนาะ เราสองคนก็สวยนะคะแล้วก็นะคะสำหรับนะคะท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่นะคะ
สียงรถดังมากจอดก่อนก็ได้นะคะนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตพื้นที่นะคะตรงนี้เรียกว่าหนองรีใช่ค่ะหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะก็อย่าลืมแวะมาหาแม่ค้าคนสวยนะคะแม่ค้านกของเราแหมครั้งแรกกับการทุกท่านเลยค่ะนะคะมีขนมเค้กอร่อยอร่อยด้วยแล้วก็หลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวให้คุณนกช่วยฝากร้านตัวเองหน่อยว่าพิกัดตรงนี้อยู่ตรงไหนพิกัดตรงนี้ก็หาไม่ยากนะคะพิมพ์ว่าวัดสมานราชค่ะจะพุ่งตรงมาอยู่หน้าวัดเลยค่ะถ้ามาเจอซุ้มวัดก็เจอเราเลยถูกต้องค่ะถ้าเลี้ยวมาหน้าวัดต้องเจอเราแน่นอนค่ะค่ะนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปของเรา2คนด้วยแล้วก็ฝากอุดหนุนด้วยรับรองอร่อยเข้มข้นทุกเมนูเนาะถูกต้องค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยขอให้ขายดีเฮงๆรวยๆนะคะขอพระคุณสำหรับด้วยกันสาธุค่ะคือดีใจมากวันนี้ได้รับพรจากหลวงพ่อด้วยขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ